สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY by ครูต่ายค่ะวันนี้ครูต่ายจะชวนเพื่อนๆมาถักกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะเส้นได้ที่ครูต่ายใช้นะคะก็จะมี3สีด้วยกันก็จะเป็นธีมของแตงโมนะคะก็จะเป็นเส้นได้ขนาด4พายค่ะเป็นอินโดซิลนะคะ4พายแล้วก็เข็มเนี่ยครูต่ายก็จะใช้เบอร์6ทับ0นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ตัดเย็บอื่นๆนะคะเข็มสอดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้เข็มถักเบอร์6ทับ0หรือ5ทับ0ก็ได้นะคะก่อนอื่นเราก็มาสลิปน็อตกันก่อนแล้วก็ถักโซ่ให้ได้ยาวความกว้างเท่ากับก้นโทรศัพท์ขนาดความกว้างของโทรศัพท์นะคะเราก็มาวัดดูนะคะเราก็ถักโซ่แล้วก็วัดที่ตัวโทรศัพท์นะคะก็เผื่อหลวมสักนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะนิ้วเนี้ยเราก็จิกโซ่ตัวสุดท้ายเอาไว้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วโซ่ที่เราจิกเอาไว้เนี่ยค่ะให้เราถัก V หรือว่า 2X ในหลักเดียวกันหรือซิงเกิลโคเชต์หรือว่าคอทอนะคะพอถักไปแล้วเนี่ยเราก็ทำเครื่องหมายไว้สักนิดนึงค่ะว่าอันนี้เป็นตัวแรกเป็น first single crochet ของเราที่เหลือเราก็จะถัก single crochet ไปทุกช่องเลยนะคะทุกช่องโซ่โซ่ละ1หลักค่ะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะคะจนกระทั่งไปถึงปลายสุดค่ะเราถึงจะเพิ่มอีกครั้งนึงตรงระหว่างกลางเนี่ยเราก็จะถักแค่1ตัวใน1ช่องนี้พอเรามาถึงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะช่องสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเราจะถักซิงเกิลโคเชต์3หลักในช่องเดียวกันตัวที่3แล้วมันก็จะวนกลับมานะคะแล้วเราก็จะถักช่องต่อไปด้วยซิงเกิลโคเชต์แค่ตัวเดียวตลอดเลยค่ะจนกระทั่งไปถึงมาร์เกอร์ที่เรามาร์กเอาไว้อันนี้ถ้า เราเปรียบกับแตงโมก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนเนื้อแดงของเขานะคะเราก็จะถักไปสักความสูงสักระยะหนึ่งแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเหมือนเนื้อสีเขียวอ่อนหรือขาวๆแล้วก็ค่อยเป็นเปลือกสีเขียวเข้มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ลายง่ายๆค่ะแต่ว่าใช้วิธีเล่นสีสันแทนพอเราถักมาถึงตรงที่เรามาร์กเอาไว้นะคะอีกหลักหนึ่งนะคะช่องนี้เราถักไปแล้ว2เราก็ถักไปเราก็ถักเพิ่มไปอีก1ก็จะเป็น3หัวท้ายเท่ากันเราก็มาวัดอีกทีหนึ่งก็โอเคก็หลวมนิดหน่อยนะคะจะได้หยิบเข้าออกง่ายนะคะทีนี้เราจะถักแบบจบแถวก็ได้นะคะแล้วก็มาสลิปสติชตรงนี้แต่ว่าครูต่ายจะถักแบบวนขึ้นไปเลยจะได้ไม่มีรอยบ่ากันนะคะทีนี้เราก็จะถักพอเราเห็นโซ่ตรงนี้เราก็จะถักซิงเกิลโคเชต์หลักละ1ไปตลอดเลยนะคะThank you.
แต่ครูต่ายก็จะทำเครื่องหมายเอาไว้ตรงนี้สักนิดนึงว่าฝั่งนี้มันเป็นจุดที่เราเริ่มต้นเอาไว้พอเราถักไปโดยที่ไม่มีการเพิ่มนะคะมันก็ชิ้นงานมันก็จะเริ่มตั้งตัวขึ้นจากก้นมาเป็นตัวกระเป๋าเดี๋ยวพอถักไปสักจบแถวหรือว่าต้องอีกสักแถวหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะตั้งขึ้นให้เราได้เห็นเพื่อนๆก็ถักซิงเกิลโคเชต์ไปจนรอบแล้วก็วนขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องคือพอเห็นโซ่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จิ้มใต้โซ่ไปได้เลยมันก็จะวนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็กะดูว่าเราจะดีไซน์ให้เนื้อแตงโมสีแดงเนี่ยค่ะมันอยู่บริเวณไหนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่เยอะที่สุดก็ต้องแบบเกือบๆจะถึงบริเวณเดี๋ยวเราถักตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปวัดกับตัวโทรศัพท์ก็แบบนี้ค่ะเพื่อนๆคะก็ถักซิงเกิลโคเชต์ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวครูต่ายจะถักไปให้วนรอบให้เพื่อนๆได้เห็นว่าถักวนรอบขึ้นไปเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้สันตรงนี้มันก็จะเป็นรูปโซ่หมดเลยนะคะเราพอเนี่ยพอเราเห็นโซ่ปุ๊บเราก็จิ้มไปใต้โซ่พอเราเห็นโซ่ปุ๊บเราก็จิ้มไปใต้โซ่เนี่ยมันเริ่มห่อตัวขึ้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นโซ่นะคะเราก็จิ้มไปเนี่ยจริงๆตอนนี้มันก็มาจบรอบสองแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สลิปสติชเราก็มันก็จะวนไปนะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยมันวนไปอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่นะคะเขาก็จะเริ่มตั้งพับขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักเนื้อไปสักประมาณแค่นี้ก็ได้ค่ะสักประมาณแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนหรือสีขาวก็ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นเปลือกก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะถ้าอย่างนั้นก็เราไปถักเนื้อแตงโมกันมานะคะแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนสีแล้วเราก็มาพบกันอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักมาได้สักประมาณแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูต่ายจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อนเนี่ยอีกสักประมาณ2แถวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสีเขียวเข้มเป็นส่วนของเปลือกแตงโมนะคะทีนี้เราก็ตอนที่เราถักวนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีความเหลื่อมแบบนี้มันก็จะมีความสูงแบบนี้นะคะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนสีไปเลยก็ได้แต่ว่าเราก็จะต้องหลบมาเป็นด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราก็ทำให้แบนๆแบบนี้แล้วเราก็ถักปกตินะคะก็คือจิ้มลงไปแล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเชต์แบบนี้ครึ่งตัว2ห่วงนะคะเราก็ปล่อยสีเก่าออกแล้วเราก็พันสีใหม่เหลือปลายสักประมาณแค่นี้เอามาแนบไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวสีใหม่มาแทนนะคะแล้วเราก็ถักทับปลายไหมทั้งสองสีไปแล้วเดี๋ยวเราจะตัดสีแดงออกเราก็ถักสีใหม่ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งครูต่ายก็คิดว่าจะถักสีนี้ประมาณ2แถวเนี่ยเดี๋ยวเราถักทับปลายมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ค่อยตัดสีที่เราไม่ใช้แล้วออกไป
ก็เดี๋ยวพอถักไปได้สักแล้วแต่เพื่อนๆนะคะคุณไต่ตั้งใจว่าจะถักสีเขียวอ่อนไป2แถวแล้วก็เดี๋ยวจะถักสีเขียวเข้มก็เปลี่ยนสีด้วยวิธีการเดียวกันนะคะอันนี้คุณไต่ก็ถักสีเขียวอ่อนมาได้2แถวแล้วนะคะก็จะตัดสีแดงออกแล้วก็ส่วนเกินตอนนี้ก็คือสีแดงไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็สีเขียวอ่อนก็ถักมา2แถวก็พอแล้วนะคะต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเป็นส่วนที่เป็นเปลือกแตงโมก็ด้วยวิธีการเดียวกันนะคะเราก็จะมาซ่อนอยู่ด้านข้างนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะถัก X ครึ่งตัวปล่อยสีเก่าแล้วก็พันสีใหม่เข้ามาแทนตอนนี้ในห่วงก็จะเป็นสีใหม่แล้วนะคะแล้วเราก็ถักทับไปเช่นกันเหมือนเดิมวิธีการเดิมแล้วก็ถักทับไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะถักสีเขียวเข้มตรงนี้จนกระทั่งที่จะสามารถปิดโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะสีเขียวเข้มก็จะต้องตัดยังไม่ได้ตัดสีเขียวสีเขียวเข้มเราก็จะถักไปจนกระทั่งถึงนี่เลยนะคะแล้วนี่คุณตายก็ถักมาจนกระทั่งได้เท่านี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่ใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีแบบนี้ทีนี้คุณตายก็จะเลือกด้านนี้เป็นด้านหน้านะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะทำห่วงคล้องเนี่ยเราก็จะต้องหาตำแหน่งนะคะอันนี้เราก็แบ่งครึ่งแล้วเราก็มาร์กไว้ว่าตรงนี้คือครึ่งหนึ่งแต่ว่าเวลาเราถักมาเนี่ยค่ะเราก็จะถักมาถึงแค่นี้แล้วเราก็จะถักเป็นห่วงนะคะก็คือจากครึ่งหนึ่งเนี่ยเว้นมาหลักหนึ่งเว้นหน้าแล้วก็เว้นหลังด้วยค่ะก็จะถักโซ่เป็นห่วงคล้องทีนี้ครูต่ายคิดว่าเราติดกระดุมเราเย็บกระดุมติดข้างหน้าก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่เวลาที่เราทำห่วงคล้องเนี่ยเราก็จะได้ลองคล้องเลยเนี่ยเราอยากจะให้กระดุมเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนเราก็อันนี้ครูต่ายก็จะหาจุดกึ่งกลางของด้านหน้าเหมือนกันนะคะนี่คือตรงนี้ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะติดกระดุมสักประมาณแถวนี้นะคะเนี่ยจุดกลางก็ต้องอยู่ประมาณนี้ครูตาจะติดสักประมาณแถวนี้แล้วกันประมาณแถวที่1 2สามสี่นะคะหมายถึงรังดุมมันนะคะเนี่ยถ้าสี่เนี่ยมันก็จะอยู่สักประมาณแค่นี้อันนี้ก็จะเย็บปมไม่ให้ปมที่เราผูกไว้หลุดก่อนนะคะก็คือพอเย็บขึ้นมาแล้วก็ล็อกเอาไว้สักรอบสองรอบก่อนก็ค่อยติดกระดุมกระดุมก็จะอยู่สักประมาณนี้นะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็เย็บต่อให้แข็งแรงเลยค่ะ
ันนี้เพื่อนๆก็เย็บหลายๆรอบนะคะจะได้แข็งแรงพอเราพอแล้วเราก็มาล็อกข้างในนี้เวลาที่เราถักห่วงอะค่ะเราก็จะได้ลองคล้องกับระดับของกระดุมที่เราติดได้เลยเราก็ลองคล้องกับกระดุมแล้วก็จะต้องมาถักตรงนี้สมมุติอันนี้เรากะดูนะคะอันนี้เรากะดูอันนี้เราอยู่หลักนี้อันนี้คือหลักที่อยู่ตรงกลางตอนนี้เราอยู่หลักนี้นะคะเราเว้น1หลัก2หลักแล้วก็เป็นตรงกลางดังนั้นอันนี้ก็ต้อง1หลัก2หลักเหมือนกันแล้วก็ค่อยมาsingle crochet ที่หลักนี้แล้วเราก็ลองคล้องดูก่อนว่าได้ไหมถ้าแบบนี้นะคะห่วงก็จะรังขึ้นมามันก็จะเปิดอ้าได้แค่นี้ครูแต่ว่าโอเคได้ละไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปคือถ้าเล็กใหญ่เราก็ไปปรับลดโซ่ได้นะคะอันนี้ถ้าเราโอเคอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ถักต่อไปได้เลยนะคะพอเราได้สายอันนี้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ถัก single crochet ไปตลอดเลยนะคะจนรอบถักมาจนรอบถึงตรงนี้เลยนะคะถักมาถึงตรงนี้เราก็อย่าเพิ่งตัดได้นะคะแล้วก็มาทดลองดูก่อนโอเคก็พอคล้องเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยโอเคเราชอบแล้วนะคะเราก็จะจบงานละทีนี้ตรงข้างๆเนี่ยเนื่องจากว่าเราถักแบบวนรอบมันก็จะมีเหลื่อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันแถวมันก็จะเหลื่อมกันอย่างนี้เราก็จะสลิปสติชในหลักถัดไปเพื่อให้ความเหลื่อมตรงนี้ค่ะตรงนี้มันไม่เยอะมากนะคะโดยใช้หัวเข็มเล็กๆหัวเข็มเล็กลงเราก็จิ้มหลักถัดไปนะคะแล้วก็สลิปสติชมาแล้วก็ถักโซ่หนึ่งเห็นไหมคะว่ามันก็จะไม่เหลื่อมกันเยอะแล้วแล้วเราก็เนี่ยค่ะมันก็ใกล้เคียงกันแล้วแล้วเราก็เก็บปลายได้เข้าไปไว้ด้านในแต่แค่ชอบเลี้ยวไปเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาง่ายเกินถ้าจิ้มไปตรงๆบางทีมันจะหลุดออกมาง่ายเกินก็สักประมาณแค่นี้เห็นนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกอันนี้เราก็แกะออกได้แล้วอ
ี่ยนะคะเราก็เก็บโทรศัพท์ของเราเวลาใส่ในกระเป๋าเนี่ยก็จะได้เป็นการถนอมหน้าจอเดี๋ยวเราจะไปปักเป็นปักสีดำเป็นจุดๆเพิ่มนะคะเรามาปักเม็ดแตงโมแบบนี้นะคะให้กระจายไปนะคะแล้วแต่ตามชอบนะคะก็เดี๋ยวครูต่ายจะปักให้ดูสัก1อันนะคะจะปักตรงๆหรือปักเฉียงๆก็ได้นะคะอันนี้เป็นปมนะคะแต่ก็จะพยายามดึงเข้ามาข้างในแล้วก็ทับๆเอาไว้ก็ปักทับไปทับมาให้มันเป็นขีดสีดำอะค่ะจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีได้เส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะนี่ครูต่ายใช้ได้เย็บผ้าสีดำที่มีอยู่มันเส้นเล็กมันก็จะใช้เวลานิดหนึ่งสักประมาณแค่นี้นะคะพอเราพอแล้วนะคะเราก็จิ้มไปตรงนี้แหละค่ะจิ้มไปก็ให้มันโผล่ขึ้นมาใกล้ๆเส้นได้ตรงนี้โผล่ขึ้นมาใกล้ๆเส้นได้เส้นนี้เราก็พัน 2-3 รอบก็ได้อันนี้ก็เป็นการล็อกไว้แล้วเราก็ก่อนที่จะตัดได้เนี่ยเราก็พันเข้าไปในตัวนี้อีกสักรอบ2รอบอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ค่อยตัดเส้นได้อย่างนี้ออกนี่นะคะแล้วก็ไปปักทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยก็ได้นะคะ